เศรษฐาขอไม่พูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกย้ำให้ความเคารพอยากฟังคำแนะนำบิ๊กป้อมการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13:24 น.นายกรัฐมนตรีปัดพูดปมวันอยู่บำรุงประกาศทิ้งพักไม่ขอพูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกทีให้เป็นเรื่องการเมืองบริหารกันไปอยากให้ลุงป้อมมาร่วมให้คำแนะนำอารมณ์ดีบอกตื่นเต้นทุกวันหลังถูกถามความรู้สึกวันที่24กรกฎาคมมี2เรื่องใหญ่เมื่อเวลา 11:55 น.วันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวันอยู่บำรุงประกาศลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยพท.ว่าไม่ทราบจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเพราะท่านเองก็ออกไปแล้วถือเป็นเรื่องของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเคลียร์ไอกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคราวที่แล้วผมเอ่ยชื่อท่านไปท่านก็มาว่าผมแต่ก็ให้ความเคารพเพราะเป็นผู้ใหญ่ในพรรคเมื่อถามว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็ขัดแย้งกับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาวันนี้เป็นเรื่องของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายวันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่เราต้องบริหารกันไปในคำแนะนำต่างๆก็มีเวทีให้พูดคุยกันได้ขอให้ระมัดระวังเรื่องความรุนแรงด้วยเราพยายามจะตอบคำถามให้ได้หมดไม่ใช่ไม่รับฟังอย่างที่ตนได้แจ้งในสภาเรื่องการลงพื้นที่หรือการไปที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมันมีหลายมิติเวลาลงไปไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวว่าให้ตรึงชายแดนหรือจับยาเสพติดให้ได้อีกทั้งได้ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ภายในของเจ้าหน้าที่เขาตรึงชายแดนเมื่อถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เงินเยียวยาแค่หมื่นเดียวรวมถึงโรงพยาบาลบ้านพักเป็นอย่างไรบ้างเสื้อเกราะเป็นอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าต้องลงมาดูด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามเมื่อถามมาก็ดีผมจะได้ตอบและสิ่งไหนตอบได้ก็ตอบและพยายามให้ความกระจ่างในวิธีการทำงานของตัวเองและระดับรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าวันที่15กรกฎาคมจะมีการรับประทานอาหารกระชับมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าใช่วันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้จะทานข้าวร่วมกันแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนต้องถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหันไปถามทีมงานซึ่งได้ตอบว่าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนายกรัฐมนตรีจึงหันมาตอบสื่อมวลชนว่าโฟร์ซีซั่นสถานที่ริมน้ำบรรยากาศดีเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพิเศษในวันนั้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเมื่อถามว่าตั้งรัฐบาลมาจะครบปีมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเพราะตนได้พูดคุยกับทุกท่านอยู่แล้วและยังพบปะอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วกับหลายๆคนเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรไม่เคยมาร่วมรับประทานอาหารเลยสักครั้งเดียวจะทำอย่างไรเพื่อให้พลเอกประวิตรมาร่วมนายเศรษฐาอมยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมคงทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็อยากให้ท่านมาร่วมท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายปีและเป็นอดีตผบ.ทบ.คำพูดค
คำแนะนำต่างๆของท่านผมก็อยากได้ยินเพื่อน้อมไปปฏิบัติได้เมื่อถามว่าขณะที่นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่การเมืองก็ร้อนแรงจะบริหารประเทศอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นธรรมดาก็ต้องทำงานต่อไปและบริหารเรื่องการเมืองถ้าเกิดมีคำถามก็จะมาตอบหากทำให้ใครไม่สบายใจถ้าเกิดตนเป็นคนผิดตนก็จะมาอธิบายมาขอโทษและยืนยันว่าความตั้งใจของรัฐบาลนี้ทำด้วยความสุจริตเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักวิธีการทำงานจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องว่ากันไปเมื่อถามว่าวันที่24กรกฎาคมนี้ตื่นเต้นหรือไม่เพราะมีทั้งเรื่องการแถลงเงินดิจิทัล 10,000 บาทและจะมีความคืบหน้าของศาลรัฐธรรมนูญกรณี40สว.ร้องถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าตื่นเต้นทุกวันตอนนี้ตื่นเต้นวอลเลย์บอลเอเชียเคยยื่นขอตรวจเทศบิ๊กเตวียนแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 15:38 นาทีเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรับ AVC ไม่สบายใจเคยยื่นเรื่องถึง FIVB ขอตรวจเรื่องเทศบิ๊กเตวียนดาวตบเวียดนามแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่ยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่3ในการแข่งขัน Challenger Cup 2024คว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ซึ่งเหงียนถีบิกเตวียนดาวตบทีมชาติเวียดนามระเบิดฟอร์มสุดแกร่งทุกสถิติเป็นนักกีฬาทำแต้มสูงสุดของรายการทว่ากลับมีดราม่าร้องตรวจเทศล่าสุดเมื่อวันที่11กรกฎาคม67อาจารย์ติ๋มเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องการตรวจเทศมันเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ซึ่งเขามีกฎให้ทุกสหพันธ์กีฬายอมรับในเรื่องของเทศโดยอิงจากสูติบัติของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งที่ผ่านมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ส่งเรื่องไปหารือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB แล้ว2ครั้งก็ได้รับคำตอบเดิมว่าเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยึดอยู่ผมคิดว่า 1-2 อาทิตย์นี้คงมีเรื่องส่งไปอีกเพราะว่าการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ Challenger Cup 2024เพื่อคัดเลือกทีมไปเล่น VNL 2025เขามีประสิทธิภาพเกินกว่าปกติเล่น1นัด4เซตทำไปคนเดียว35แต้มมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งปกติน่าจะทำได้เต็มที่ไม่เกิน25-30คะแนนเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อตัวนักกีฬาด้วยเมื่อมีกระแสดราม่าออกมานักกีฬาก็กดดันดังนั้นคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการตรวจให้ชัดเจนและทำให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ไปนักกีฬาก็คลายความกดดันลงด้วยอาจารย์ติ๋มกล่าวสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่เพิ่งจัด U20 ชิงแชมป์เอเชียจบไปก็ทำเรื่องเสนอเหมือนกันถ้าพบจุดต้องสงสัยมันควรจะต้องดำเนินการตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจมันก็ทำได้หลายทางแต่อย่างไรก็ตามเราต้องฟังทาง FIVB ต้องฟังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพราะตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วยังมีเพิ่มอีก2คนทั้งจากประเทศเก่าและประเทศใหม่ที่เจอตอนแข่ง U18 ที่นครปฐมวอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกใกล้ได้ข้อสรุปสอบวอลเลย์บอลไทยเผยทิศทางเฟ้นหาโค้ชทีมสาวก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลตอนนี้ไม่ใช่แค่เอเชียแล้วคิดว่าทางยุโรปเขาก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อิงรับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงยันไร้แผนง้อเฉลิมลั่นไม่มีนโยบายขับพ้นพรรคการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:22 น.อิงรับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงชีต้องให้เกียรติพรรคด้วยเผยเจ้าตัวบอกคิดน้อยไปยันไร้แผนง้อเฉลิมมื่นไม่รู้ไม่พอใจเรื่องอะไรลั่นไม่นโยบายขับพลพักพร้อมคุยทั้งคู่วันที่11กรกฎาคม67ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรียกนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พักเพื่อไทยเข้าพบพูดคุยเนื่องจากความไม่สบายใจที่ไปให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีจนนายวันประกาศลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยว่าได้คุยกันจริงโดยในวันที่นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีทางพรรคก็ติดตามการนับคะแนนอยู่พอตกเย็นวันนั้นมีคนส่งรูปมาว่านายวันไปให้กำลังใจที่บ้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ตนก็เห็นภาพมีคนส่งมาเยอะมากก็ได้บอกนายวันไปตามนั้นเมื่อนายวันเข้ามาคำแรกที่พูดเลยคือคิดน้อยไปก็ขอโทษด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องปกครองคนหมู่มากก็ได้ตักเตือนนายวันก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราบอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นวิจารณญาณของนายวันเองนางสาวแพทองทานกล่าวเราก็ตักเตือนกันไปตามหน้าที่เพราะคนในพรรคเองส.ส.หรือคนที่เห็นข่าวถามกันมากมายเราก็ต้องคุยอยู่แล้วไม่ว่านายวันหรือคนอื่นๆในพักต้องให้เกียรติพักด้วยเพราะนายชาญพวงเพชรเป็นคนที่พักเพื่อไทยส่งลงสมัครฉะนั้นต้องให้เกียรติผู้สมัครและการสนับสนุนของพักด้วยเมื่อถามว่านายวันจะลาออกจากสมาชิกพักนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนที่คุยกันไม่มีเรื่องนี้เมื่อถามว่านายเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อแสดงความไม่พอใจอยากให้พรรคเพื่อไทยขับให้พ้นพรรคนางสาวแพทองทานกล่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่พอใจเรื่องนี้หรือเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นที่เคารพรักในพรรคจริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆหรือไม่ถ้าถามตนในฐานะหัวหน้าพรรคไม่มีนโยบายขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมส่วนจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ตนได้เคยไปพบที่บ้านริมคลองเคยได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วที่ไปก็เพื่อแสดงความเคารพรักที่มีมาตลอดแต่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆที่ท่านไม่พอใจว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะไม่เคยได้คำตอบขณะที่ตนเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็กไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธท่านเลยจึงไม่ทราบจริงๆว่าตนได้ทำอะไรไปและคงไม่ได้เดินทางไปพบอีกส่วนนายวันนั้นก็ติดต่อกันได้อยู่แล้วถ้าต้องการที่จะคุยก็ติดต่อได้เลยเพราะตนอยู่พักอยู่แล้วไม่มีทางที่จะติดต่อไม่ได้หรือหาไม่เจอส่วนตัวก็พร้อมที่จะคุยทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันเพราะมายืนอยู่ตรงนี้ก็พร้อมทำเพื่อพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ใครมีข้อไม่สบายใจในพรรคหัวหน้าพรรคยินดีที่จะคุยและทำให้ทุกคนสบายใจเมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็ยังไม่ได้วางแผนตรงนั้นไว้ส่วนจะมีการพูดคุยกันก่อนหรือไม่เนื่องจากนายวันประกาศว่าจะยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคในสัปดาห์หน้านางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันล่าสุดไม่มีเรื่องนี้และถ้าถามตนก็ไม่ได้อยากให้นายวันลาออก